าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณไปดูเรื่องของผู้ชายคนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นโมเดลลิ่งนะคะแล้วก็ไปหลอกนักศึกษาแล้วค่ะว่าให้มาทำงานด้วยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคือให้เขาเสพยาแล้วก็ขืนใจด้วยค่ะกรณีที่มีนักศึกษาสาวจำนวนมากเลยนะคะเข้าไปแจ้งความค่ะกับตำรวจสน.บางขุนเทียนและสน.บวรมงคลให้ตามล่าตัวนายเด่นภูมิอายุ39ปีหลังจากที่อ้างว่าตัวเองเป็นโมเดลลิ่งแล้วก็หลอกให้นักศึกษาสาวเหล่านี้ไปทำหน้าที่เอนเตอร์เทนในปาร์ตี้หลอกเขานะคะว่าค่าตอบแทนสูงพอเหยื่อไปปรากฏว่าถูกเอามีดจี้บังคับให้เสพยาไอซ์แล้วก็ถูกขืนใจด้วยนอกจากนี้ค่ะมีพลเมืองดีซึ่งเคยจับนายเด่นภูมิส่งดำเนินคดีมาแล้วนะคะติดต่อมาที่ผู้เสียหายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยกันตามล่าให้มารับโทษทางกฎหมายคุณอนุสักภูมิเทศผู้สื่อข่าวช่องวัน31พูดคุยกับนายเสาวภาคนิสัยชนหรือว่าเล็กนะคะเป็นเจ้าของเพจ The Legend เล็กเสาวภาคออกมาโพสต์ตามล่านายเด่นภูมิค่ะบอกแบบนี้บอกว่าเคยรู้จักกับนายเด่นภูมิหรือว่านายอี้มาก่อนที่ผ่านมาตัวเองเคยให้ลูกน้องไปตามล่านายเด่นภูมิได้2ครั้งแล้วครั้งแรกจับได้เดือนธันวาปี62แถวถนนปิ่นเกล้าครั้งที่2ค่ะเมื่อ6เดือนที่แล้วที่ซอยจรัญสนิทวง68นายเด่นภูมิมักจะก่อเหตุในลักษณะเดียวกันตอนนั้นมีผู้เสียหายนับ10คนแต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความค่ะกลัวตกเป็นข่าวทำยังไงขอตบหน้านายเด่นภูมิคนละครั้งอ๋อแล้วไอ้เหมือนให้หายกันขอตบคนละทีอย่างนี้ใช่แต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยผู้เสียหายยืนยันแล้วนะคะว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่เข็ดจริงๆอ่ะดูสิยังมาทำอีกใช่ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องนะคะส่วนตัวคิดว่านายเด่นภูมิเนี่ยน่าจะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็อีกไม่นานจะต้องตามจับตัวได้ค่ะเป็นภัยสังคมที่ไม่ควรที่จะต้องเก็บไว้ให้อีกลับมานะครับมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมาหาผมโดยตรงเลยผมจะพาไปมอบตัวให้คุณต้องรับกรรมตามสิ่งที่คุณทำนะครับเพราะว่าคุณได้ทำไว้เยอะแยะไปหมดรีบเข้ามาถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ไม่รับประกันเลยนะอีนะเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตามน้องๆพี่เขาก็ตามอยู่แล้วก็เขาเจอก่อนไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วลูกผู้ชายนะลูกผู้ชายทำผิดต้องรับผิดอย่าให้ฝากตำรวจให้ไปล่าตัวด้วยละกันเพราะไม่งั้นมันแปลกประหลาดมาว่ามีคนไปล่าตัวมาก่อนตำรวจได้เนี่ยอ้าวส่วนประเด็นนะคะที่แม่ของหนึ่งในผู้เสียหายบอกนะคะว่าตำรวจสน.บางขุนเทียนค่ะจับนายเด่นภูมิได้แล้วเมื่อวันที่1พฤษภาคมแต่ปล่อยตัวไปแถมมีความพยายามเสนอเงินให้ 20,000 บาทด้วยเพื่อให้จบเรื่องทางทีมข่าวช่องวัน31นะคะไปสอบถามสารวัตรสอบสวนสน.บางขุนเทียนพันตำรวจโทชุมพลผู้ระหงค่ะยืนยันว่าไม่ได้รับรายงานเรื่องปล่อยตัวนายเด่นภูมิแล้วก็เรื่องยื่นเงิน 20,000 บาทอันนี้ก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดเดี๋ยวยังไงหลังจากนี้จะเร่งตรวจสอบกับร้อยเวรแล้วก็ผู้เสียหายอีกครั้งส่วนการล่าตัวผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานจะขอศาลอนุมัติหมายจับค่ะเพราะผมไม่ได้คุยกับทางผู้เสียหายเลยถึงเรื่องตรงนี้เรื่องอะไรยังไงเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงอ่ะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวผมจะได้สอบถามอันนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงนะถ้างั้นเดี๋ยวพี่สารวัตรก็ต้องไปตรวจสอบต่ออยู่แล้วเนาะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังรวบรวมอยู่เดี๋ยวว่าจะผมว่าจะไปออกหมายจับก่อนหนึ่งในผู้เสียหายนะคะมีการเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสน.บวรมงคลด้วยแล้วก็ไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะเหตุเนี่ยเกิดกลางดึก8เมษายนที่ผ่านมาภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยจรัญสนิทวง 40/1 ค่ะก็พฤติกรรมก็คืออะไรบอกว่าจะมีงานเอนเตอร์เทนนะเอาสาวๆสวยๆพริตตี้มานะพอมาถึงก็มีการบังคับให้เสพยาไอซ์แล้วก็ขืนใจใช่โอ้ต้องเตือนกันไว้เพราะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบนะครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ